พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนหรือ Connect ED ของคณะทำงานสารพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมกลุ่มทรูโดยคุณสุภชัยเจียรวนนท์ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชนร่วมกับองค์กรเอกชนชั้นนำ11แห่งจะนำพนักงานองค์กรผู้นำรุ่นใหม่หรือสคูลพาร์ทเนอร์กว่า 1,000 คนร่วมยกระดับการศึกษาของประเทศผ่านการปฏิบัติจริงด้วยการสนับสนุนวางแผนบริหารจัดการร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ 3,342 แห่งทั่วประเทศพร้อมกับเคลื่อนยุทธศาสตร์10ด้านของคณะทำงานสารพลังประชารัฐเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาพื้นฐานของประเทศให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลนอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูง12องค์กรที่ร่วมลงนามยังทำหน้าที่เป็นสคูลสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณให้กับสคูลพาร์ทเนอร์ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนอีกด้วยนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมนิทรรศการแนวทางการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐที่สะท้อนรูปแบบของโรงเรียนประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรม